วัสดีค่ะทุกคน Hello everyone เกลือซีมิตนันนะคะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพาเพื่อนมาเที่ยวน้ำตกนะคะซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีความสวยงามมากๆชื่อว่าน้ำตกไรนะคะหรือว่าไรฟันนั่นเองเป็นน้ำตกซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็อยู่ชายแดนระหว่างรัฐฉับเพาเซนและรัฐซูริกนะคะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองน้ำตกมีความกว้างถึง150เมตรนะคะความสูง23เมตรและก็ความแรงของน้ำนะคะจึงมีแค่ปลาแค่ชนิดเดียวซึ่งเป็นปลาไหลนะคะซึ่งสามารถว่ายทวนน้ำขึ้นไปด้านบนได้นอกนั้นก็หมดสิทธิ์ค่ะเพราะว่าน้ำตกแรงมากจริงๆนะคะและสถานที่แห่งนี้นะคะแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องมาเที่ยวให้ได้เลยนะคะวันนี้โอพาไปทุกจุดชมวิวเลยนะคะเกือบทุกจุดชมวิวเลยที่มีที่ฉับเพาเซนพาเพื่อนนั่งเรือข้ามฟากนะคะชมบรรยากาศเวลาข้ามฟากนะคะว่าสวยขนาดไหนและพาเพื่อนนั่งเรือไปชมใกล้ๆเลยนะคะก็คือว่าเหมือนว่าจะทวนน้ำขึ้นไปด้านบนแต่ว่าถ่ายให้เห็นภาพบรรยากาศที่ใกล้น้ำตกมากที่สุดนะคะแล้วก็พาไปดูปลาค่ะแหล่งพักปลานะคะแล้วก็จุดต่างๆเลยนะคะในสถานที่แห่งนี้ยังไงนะคะเพื่อนติดตามและรับชมกันยาวๆเลยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าได้อรรถรสในการชมจริงๆนะคะสำหรับผู้ที่อยากท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็อยากจะดื่มด่ำกับบรรยากาศนะคะรับชมกันได้เลยค่ะค่ะ Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนเกลือซิมิตนันนะคะวันนี้โอจะพาเพื่อนมาเที่ยวที่ฉับเพาเซนนะคะฉับเพาเซนนี้เป็นเขตดินแดนติดกับประเทศเยอรมนีนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนชมวิวรอบๆเลยนะคะว่าสวยขนาดไหนและเดี๋ยวจะพากย์เสียงนะคะที่เป็นประวัติของฉับเพาเซนให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีความน่าสนใจและสวยมากขนาดไหนเพื่อนคะหากอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้ต้องมาเที่ยวให้ได้เลยนะคะฉับเพาเซนตามชมกันยาวๆเลยค่ะเพื่อนจุดข้างล่างนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งฝั่งซึ่งสามารถซื้อตั๋วมีร้านอาหารห้องน้ำที่พักนะคะแล้วก็ทางขึ้นรถไฟที่จะพาเที่ยวชมด้วยค่ะก็ขึ้นตรงจุดนี้เช่นเดียวกันและบริเวณใกล้เคียงกันนี้นะคะมีปลาซึ่งมาจากธรรมชาตินะคะเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพื่อนๆอยู่ตรงสะพานข้ามนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเพื่อนจะได้เห็นเต็มๆเลยว่าปลาจำนวนมากมายขนาดไหนนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะ
พื่อนๆเห็นจุดรถไฟนำเที่ยวไหมคะสีส้มนั่นนะคะMirante. Thank you.
บริเวณโขดหินข้างล่างที่เพื่อนเห็นนี้นะคะมีผู้คนจำนวนมากโยนเหรียญลงไปด้านล่างนะคะถ้าสังเกตดีๆจะเป็นวิบๆข้างล่างนะคะเพื่อนพวกโอกำลังจะเดินไปต่อบริเวณด้านหลังนะคะเพื่อนไม่ไกลเลยถ้ามาถึงนี้นะคะขอบอกว่าต้องเดินให้ได้เลยนะคะเพราะว่าแดดล่มลมตกน่าเดินมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆถ้าเดินจริงๆแป๊บเดียวเองค่ะเพื่อนนะคะแต่ว่าพอเดินแล้วเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆนะคะอีกเยอะเลยนะคะด้านหลังThank you.
านที่ให้ปิ้งย่างเลยนะคะเพื่อนบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นจุดจอดรถที่ไม่ไกลจากนี้ร้านอาหารจุดซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ที่สาธารณะสามารถนำเนื้อต่างๆมาปิ้งย่างได้ค่ะบริเวณใกล้เคียงกันนะคะแล้วด้านหน้าที่เข้าไปด้านในอีกนิดนึงก็เป็นจุดซื้อตั๋วนะคะด้านล่างนี้นะคะมีจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะคะต้องมาให้ได้ก่อนที่จะลงไปด้านล่างนะคะต้องซื้อตั๋วก่อนราคา5เหรียญ นะคะหรือ5สวิสแฟรงค์สนทนาอยู่ที่ราคาเกือบ600บาทนะคะทั้งหมดThank you.
Thank you.
บริเวณด้านล่างนี้นะคะเป็นจุดซื้อตั๋วขายตั๋วทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากหรือเรือนำท่องเที่ยวนะคะเรือข้ามฟาก1เที่ยวนะคะสนทนาอยู่ที่3เหรียญต่อท่านแล้วถ้าพานั่งเรือนะคะที่ไปใกล้ๆน้ำตกเลยนะคะก็จะมี15นาทีมีครึ่งชั่วโมงหรือมี45นาทีมากกว่านั้นนะคะก็ราคาก็แล้วแต่เวลาเลยนะคะโอ้นะคะซื้อเรือลำสีฟ้าไว้เดี๋ยวจะพาไปขึ้นอีกทีนึงแต่เราต้องข้ามฟากไปอีกฝั่งนึงก่อนสนทนาอยู่ที่15เหรียญต่อท่านนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมด15นาทีก่อนอื่นโอ้จะต้องนั่งเรือสีแดงข้ามไปอีกฝั่งนึงก่อนค่ะตอนนี้นะคะขึ้นฝั่งมาก่อนเพื่อรอเรือสีฟ้าจะพาเรานะคะไปเที่ยวใกล้ๆน้ำตกนะคะอีกไม่นานนี้ตอนนี้นะคะไปดูปลาก่อนนะคะซึ่งเยอะมากนะคะปลาด้านบนค่ะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะเพื่อนอดใจรอกันอีกหน่อยเพื่อนคะปลาเยอะมากเลยนะคะในน้ำพาเพื่อนมาดูปลาก่อนที่จะขึ้นเรือนะคะThank you.
Bên khóc Blau Nhưng anh trẻ sai Ô tô, tất Blau Đi tổ, đi tí xe rồi เพื่อนไปนั่งเรือกันเดี๋ยวไปดูนะคะว่าตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปนั่งด้วยกันนะคะขนาดนี้ได้เวลาลงเรือกันแล้วนะคะเพื่อนเรือใช้เวลาพาเราเที่ยวถึง15นาทีด้วยกันนะคะแล้วภายใน15นาทีเนี่ยเรือจะพาเราไปใกล้ๆน้ำตกเลยนะคะถึง3ครั้งด้วยกันจะมีภาพช็อตสวยๆแล้วก็น่าตื่นเต้นรอเพื่อนอยู่นะคะรออีกแป๊บเดียวค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนรอเรือออกอยู่ข้างหน้านะคะอีกไม่กี่นาทีเรือก็จะออกแล้วนะคะI'm gonna go get some more.
Okay.
Hello สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนรับชมกันจนจบคลิปท้ายและการแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของการท่องเที่ยวจริงๆเลยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนที่รับชมกันยาวๆนะคะเพื่อนคะอย่าลืมติชมเลยนะคะชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะติชมได้ตามสบายเลยนะคะเพราะโออยากรู้จริงๆว่าเพื่อนคิดยังไงกับคลิปการท่องเที่ยวที่โอทำมาให้เพื่อนๆดูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะยังมีคลิปดีๆอีกเยอะเลยนะคะเพื่อนเจอกันวันหลังนะคะบายบาย Thank you for watching my next clip video See you next time Bye bye ตังกับฟินมอสก็เข้ามารัวกันมาในคลิปวิดีโอ Beach Next Morn Bye 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 อ้อเพื่อนคะยังมีนะคะยังมีรูปอยู่ท้ายคลิปนะคะถ้าใครชอบดูรูปสวยๆรอดูได้เลยนะคะ